สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหาเดินซื้อกระรอกที่ตลาดจตุจักรนะครับตั้งใจจะมาดูกระรอกโดยเฉพาะเลยคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะมีสีอะไรบ้างนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีครบทุกสีเพราะว่าถึงฤดูเขาแล้วทำไมดูโล่งๆเหมือนเขาจัดร้านใหม่กันใช่ไหมดูโล่งๆเลยไม่รู้นี่ไปร้านพี่ชายก่อนใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดูกระลอกร้านพี่ชายร้านแรกเลยนะครับโอ้เอ้าร้านพี่ชายรื้อแล้วอ่ะร้านกระลอกพี่ชายไปอยู่ไหนอ่ะลองโทรถามดูเออลองโทรถามพี่ชายดูอาจจะไปดูด้านนู้นก่อนอ้าวร้านรื้อไปแล้วนะครับสงสัยจัดโซนใหม่หรือย้ายร้านเนาะเนี่ยเขาล้อมไว้เนี่ยน่าจะเป็นการจัดโซนใหม่นะครับปรับปรุงพื้นที่ตอนนี้มาอยู่ที่หน้าร้านที่โอแล้วนะครับมีกระลอกแดงกระลอกเทากระลอกสวนนะครับมีครบเลยมีหลายไซส์นะครับก็จะมีไซส์แบบยังไม่ลืมตาก็มีแล้วก็ไซส์สวยนี่คือไซส์สวยที่พี่โอเลือกให้ดูไซส์สวยก็คือกำลังจะโตแต่ยังไม่โตมากนะครับยังไม่วิ่งยังไม่หนีแบบนี้ยังไงก็เลี้ยงเชื่องนะครับแล้วก็เลี้ยงปลอดภัยด้วยเปอร์เซ็นต์รอดค่อนข้างสูงมากเดี๋ยวพี่หนัดเลือกคู่ผู้เมียส่วนนี้จะเป็นหลุดสวยนิดนึงนะครับก็คือเริ่มวิ่งแล้วนะครับพี่เขาก็จะรวมไว้ขายอย่างนี้เลยตัวใหญ่กว่าไซส์สวยเมื่อกี้ก็มาดูไซส์เล็กของกระลอกสีนะครับก็จะมีสีเทาขาวนะครับแดงแล้วก็ไซส์เล็กสุดเลยก็คือไซส์แบบขนยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับเนี่ยไซส์อย่างนี้ราคาก็จะถูกหน่อยนะครับแต่ว่าการเลี้ยงดูก็จะยากพอสมควรเลยแหละต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษนะครับต้องการความอบอุ่นกกไฟด้วยยิ่งดีเลยป้อนอาหารอันนี้เหมือนจะเป็นสวนหรือดงเนี่ยแต่หางลายป้องน่าจะสวนนะครับสวนเยอะมากเลยวันนี้พี่นันเลือกไซส์เล็กด้วยเหรออันนี้เป็นตัวเมียค่ะพอดีไซส์เนี่ยอ๋อไซส์สวยตัวเมียไม่มีเลยต้องได้ไซส์เล็กลงมาหน่อยนึงใช่ไซส์รองสวยใช่หรือว่าถ้าจะเอาปลอดภัยก็ดูผู้ไปหมดเลยก็ได้ไซส์พอดีหรือว่ายังไงใช้ได้ผู้นั้นแหละค่ะหรือว่าพี่หนันจะเอาไซส์เล็กลองดูก็ได้ลองดีจังเลยไซส์นี้อ๋อไซส์สวยท้องแดงด้วยสีใหญ่หน่อยกำลังแข็งแรงเลยอย่างเงี้ยได้แล้ว1คู่ดูสีได้ไหมอะไรคะสีดูสีด้วยอ๋อโอเคได้สวนก่อน1คู่นะครับเป็นยังไงคู่เมียหรือว่าตัวผู้ทั้งคู่โอเคเอาเลือกไซส์นี้ก่อนไซส์เมียไซส์ตัวเมียเล็กไปเลยไม่เอาเนาะ
เดี๋ยวกลับมาร้านพี่โออีกครั้งนะครับพี่โอบอกว่าของใหม่กำลังจะเข้าก็เลยไปซื้อของข้างในรอก่อนออกมาดูอีกครั้งน่าจะมาแล้วแล้วนี่เหรอตัดมันจะตัดแน่แล้วนะเว้ยสองครั้งแล้วนะกระลอกแดงเข้าเต็มเลยมีสีแดงเขาจะเป็นไซส์เล็กเนาะเขาไซส์เล็กหน่อยใช่อันนี้เขาไหมคะใช่เป็นเทากลางใช่ๆเทาไซส์สวยกระแดงเยอะมากเลยสีดีนะครับชุดนี้สีแดงสีค่อนข้างจะแดงสดเลยแดงสว่างสิเรียกแดงสว่างแล้วกันพี่โอบอกว่าบางตัวตอนเด็กสีไม่แดงนะครับแต่โตขึ้นแดงก็มีนะครับกระรอกก็มีการผัดขนนะเหมือนสัตว์ขนทั่วไปนะครับเหมือนหมาเหมือนแมวเลยอายุกระรอกผัดขนน่าจะ 5-6 เดือนหรือเปล่าโดยประมาณเนาะประมาณนี้นะครับจะเริ่มผัดขน1ครั้งนะครับเป็นเค้าเรียกผัดขนเป็นกระรอกหนุ่มสาวมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสีขนด้วยนะเท่าที่ลองศึกษามาบางทีเป็นสีนึงพอผัดขนออกมาเป็นอีกสีนึงก็มีนะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยพี่โอกำลังเลือกให้ไซส์สวยๆโอ้มันถี่มองไม่เห็นตัวกระรอกเลยเดี๋ยวให้พี่โอแยกออกมาก่อนเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้กินมะพร้าวเลยอะให้มะพร้าวทั้งลูกเลยนะครับไม่ได้กระท้อออกนะเนี่ยให้เขามุดเข้าไปกินเองนะนี่กระรอกแดงหางแดงอันนี้ติดหลังดำนะครับนิดนึงแต่ตัวนี้จะไม่ติดหลังดำจริงๆสีตอนเด็กพี่โอ๋ก็บอกว่ายังวัดไม่ได้มากนะครับรอผัดขนอีกทีโตขึ้นอาจจะสีเปลี่ยนอาจจะสีเปลี่ยนได้อีกนิดหน่อยเข้มมีออกใช่แล้วแต่ท้องจะเป็นสีขาวนะพวกนี้เราจะเรียกกันว่ากระรอกแดงท้องขาวพอโตขึ้นมาแบบอายุเต็มวัยจริงๆท้องจะเริ่มขาวนะครับตัวนั้นก็แดงดีหางยาวมากเลยตัวเนี้ยไซส์สวยเลยนะเดือนครึ่งได้ไหมประมาณนี้เนาะประมาณเดือนครึ่งร้องจี๊ดเอาใส่กรงไว้ก่อนตัวที่เลือกโอ้ตัวนี้เป็นกระรอกเทาท้องขาวนะครับส่วนที่เป็นสีออกขาวๆชมพูนี้จะออกไปเป็นสีขาวอีกทีในตอนผัดขนก็คือใต้ท้องแล้วก็หางนะครับจะเป็นสีขาวส่วนลำตัวก็จะเป็นสีเทาโดยประมาณแบบนี้นะครับไซส์นี้กำลังสวยเลยกำลังติดมือส่วนความเชื่อเรื่องจะเลี้ยงให้เชื่องต้องเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่ลืมตานี้มันยังอาจจะไม่ใช่นะครับเป็นความเชื่ออยู่นะครับจริงๆเลี้ยงไซนี้ก็เชื่องนะครับไซนี้แหละกำลังเลี้ยงง่ายด้วยซ้ำถ้ายังไม่ลืมตาจะเลี้ยงยากนะครับใช่ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยถ้ายังไม่ลืมตาแต่ถามว่าเลี้ยงได้ไหมรอดไหมเลี้ยงได้นะครับแต่ดูแลเป็นพิเศษค่อนข้างมากอุณหภูมิก็มีผลแต่ทางเราจะสะดวกไซเนี่ยปลอดภัยสุด ดูแดงเพิ่มไปอีกนะครับอันนี้เป็นแดงท้องขาวเหมือนกันโอเคไซส์สวยตัวเมียได้นะตัวนี้ได้อ้วนเพราะว่าอ้วนเลยโอ้มีกระรอกชุดใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับนี่เพิ่งมาส่งพอดีมาชุดใหม่แล้วเดี๋ยวจะรอดูด้วยเนาะเผื่อมีตัวน่าสนใจโอ้ขออนุญาตนะครับชุดใหม่มาเพียบเลย
ตัวเล็กในมือพี่โอสวยมากเลยสีเทาท้องขาวเข้มเด็กต้องดูแลใช่ตัวนี้เข้มมากเลยโอ้อันนี้แดงตัวใหญ่ไปหน่อยพี่โอบอกตัวใหญ่ไปหน่อยเป็นแดงภูเขาภูเขาหมดเลยพวกนี้พี่หนัดดูไหมพี่หนัดจะเข้าไปเลือกตัวผู้สีเทาท้องขาวหูขาวแสดงว่าขาวพอสมควรตัวนี้ตัวนั้นก็สวยนั่นไซส์ใหญ่โครงใหญ่เลยตัวเนี้ยยังไม่วิ่งเลยตัวนั้นโครงใหญ่ตัวเมียตัวที่นั่นถือตัวนี้โครงใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่มากเลยตัวมือขวาเรียกว่าเทาขาวแซมสีชมพูตามตัวเต็มไปหมดเดี๋ยวให้พี่หนัดเลือกของกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งราคาคร่าวๆนะครับจากที่ผมไปเดินสำรวจมาหมดแล้วก็คือราคาตอนนี้นะครับถ้าเป็นกระรอกสวนราคาตอนนี้นะจะอยู่ที่ประมาณนะครับ350ถึง450บาทนะครับอันนี้ผมแจ้งเป็นราคาไซส์สวยที่ผมกำลังเลือกกันนะครับคือไซส์ที่ลืมตาแล้วขนคุมแล้วแต่ยังไม่วิ่งนะครับทางการค้าจะเรียกว่าไซส์สวยนะที่เรากำลังเลือกกันอยู่เนี่ยแล้วก็2ส่วนเป็นสีแดงสีแดงจะอยู่ที่ราคาอยู่450ถึง550นะครับราคาจะโดยประมาณนะครับราคาแต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากันนะเราจะบอกราคาโดยประมาณส่วนสีเทาก็จะอยู่ที่550ถึง750 650 750แล้วแต่ร้านเหมือนกันส่วนถ้าเป็นกระรอกเผือกนะครับหรือกระรอกขาวที่เราเรียกกันก็จะ700บวกขึ้นไปบางร้านสีสวยหน่อยชมพูทั้งตัวเลยก็จะ 1,000 ถึง 1,200 นะครับนี้เป็นราคาโดยประมาณที่ผมเดินสอบถามให้หมดแล้วนะเผื่อท่านใดสนใจจะมาดูก็เตรียมจะได้เตรียมตัวมาถูกว่าราคาประมาณไหนชอบสีไหนนะครับนี้เดี๋ยวผมส่งกระลอกไปที่สุราษฎร์ด้วยนะครับแต่ฝากคุณพี่วินส่งให้แล้วลงสุราษฎร์ค่ารถสุราษฎร์เท่าไหร่ครับที่ไปสุราษฎร์ทำเด็กรถอยู่ครับอ๋อทำเด็กรถอยู่โอเคเพราะว่าส่งไปใต้ของมันแพงอ๋อถ้าเป็นสายอีสานนี่ก็300สายอีสาน300ไปสุราษฎร์เนี่ยเมื่อกี้มันบอกประมาณ500ก็นี่นะเดี๋ยวประมาณ500สายใต้ประมาณ500เนาะครับผมนี่นะฮะจะส่งกระลอกไปแล้วเดี๋ยวรอเขาแจ้งราคาค่าส่งอีกทีนะครับสักครู่พี่วินมารับแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับจะส่งให้เรียบร้อยแล้วก็คือจะมีค่าวิน100แล้วก็ค่าสายใต้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ500บาทนะครับขอบคุณครับ